สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และ Phone In กันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่482777 2 4 บักตามด้วยคำถามครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bikeคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speak โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นป่าไม่มีอะไรพี่ X Speak X Speak X Speak เหมือนเดิมมันก่อนตอนที่พี่เอกไม่อยู่นั่งเมาส์กับพี่จอนอยู่บอกว่าแฟนรายการก็อันนี้มาบอกว่าพี่เอกพูด X Speak X Speak เป็น X Speakมีปีกอย่างเดียวเลยใช่มีปีกอย่างเดียวชอบปีกชอบแบบมีปีกถูกต้องโทรเข้ามาเลยครับตอนนี้นะครับเปิดสายแล้วนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องของมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้รถจะไม่เกี่ยวมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวพอโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98 SMS เหมือนเดิมครับ482777 2 4เป็นบ้างแล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับฉะนั้นตอนนี้ในระหว่างที่รอสายเรามาดู SMS กันก่อนดีกว่านะครับผมขึ้นมาเลยฮะ SMS ฮะขึ้นมาเลยPCX กับ Nmax คันไหนน่าเล่นกว่ากันครับโอ้ยปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกเลยจริงๆทุกวันคำถามนี้คำถามนี้ผมก็โดนมาตัวเองแล้วครับถ้า PCX เป็นรถที่ยอดนิยมวัยรุ่นชอบขับใช่ลูกเล่นเยอะรูปลักษณ์รูปลักษณ์ในการขี่นั่งสบายสวยแต่ถ้าใครทำใจได้เกี่ยวเรื่องเสียงเขาสีเฟืองท้องเฟืองท้ายทุกเล่อะไรเขาซื้อไปเลยครับเพราะอย่างเมื่อก่อนเราเองเราก็ยังไม่กล้าตอบใช่ครับแต่ตอนนี้ซื้อมาใช้เองแล้วเลยรู้เลยครับผมผมแทบจะพกไม้ตีไว้แล้วเนี่ยตีอะไรนี่เหลือเกินร้องเหลือเกินมันชอบหอนผมจะตีให้มันหลุดออกไปเนี่ยรถวิ่ง 3-4 พันโลหอนเป็นหมาไปเลยก็แล้วแต่ครับอันนี้ตัดแล้วแต่ตัดสินใจผมอาจจะเจอรถแจ็คพอตมาก็ได้เป็นไปได้ครับผมแต่ Nmax เนี่ย Nmax อันนี้ก็เหมือนกันพี่ถ้าเฟืองท้ายยังใช้เฟืองท้ายเดิมเสียงเวลายกมันก็วู้เหมือนกันก็ดังเหมือนกันแต่นั่นคือยก PCX หรอแต่อันนี้คือวิ่งก็หอนเลยใช่พี่ใช่ชุดส่งชุดสีก็จะกระพือดังก็แล้วแต่ครับมีข้อดีข้อต่างของคนแบบรถมีวิญญาณรถมีวิญญาณมีวิญญาณเราไม่ได้ขี่คนเดียวไม่ได้ขี่คนเดียวมีหมาตามตลอดเวลาไม่เหงาไม่เหงาหอนตลอดเวลาเลยขับไปไหนนี่โอ้โหพวกไอ้นี่เลยขานรักเป็นเกลียวเลยข้างทางใช่ใช่แต่ทีนี้ข้อดีของ Nmax ก็คือในเรื่องของระบบเบรกมันมี ABS มาให้แล้วเป็นดิสหน้าดิสหลังใช่ใช่แต่ถ้าเกิดของ PVX ก็คือจะเป็นบายบายเบรกคอมบายเบรกคอมบายเบรกต่างกันแต่ว่าเบรกหน้าPCX ค่อนข้างจะไม่อยู่เลยใช้ไปพักหนึ่งแล้วจะไม่อยู่เลยใช่ตรงนั้นมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ได้สัมผัสเพิ่มที่สัมผัสครับหรือใครจะซื้อต่อผมอ่ะมาซื้อต่อมา 60,000 มั้ยบ้าลงไปตั้งเยอะแล้ว 60,000 นะซื้อเลยมาเดี๋ยวนี้เลยไม่เอานิดนึงนะเดี๋ยวหาดูคันใหม่ให้60,000 นะประมาณ6263เนี่ยแหละ60,000จัดมาเลยมาหากิโลน้อยๆอย่ามาแข่งกันหอนดีแข่งกันหอนขายขายขายโชคดีแกนเชียโน่ขายต่อไปเลยขับ Nmax อยู่คนเดียวสบายตัวแต่ถ้าในกรณีเทียบกันกลับไปอะครับระหว่าง PCX กับ Nmax ถ้าในกรณีเราไม่เน้นที่จะยกถอยเครื่องออกแค่ไล่ข้างขับสนุกท่อข้างเฟืองขับอะไรพวกเนี้ยครับผมผมว่า Nmax น่าเล่นตรงที่ว่ามันจบง่ายแล้วก็ลูกจุกจิกเขาค่อนข้างอย่าน้อยแต่ถ้า PCX เนี่ยมันได้ลูกตรงที่ว่าเราล้างเข้าไปถึงเครื่องได้มันเป็นอะไรที่ใช้ทุนในการใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยกว่าแล้วก็อีกอย่างคือสูตรแต่งของ N ไอของ PCX เนี่ยของเล่นเขาเยอะโอ้เพียบของเล่นเยอะมากแล้วแต่สำนักด้วยแล้วแต่ของด้วยแล้วแต่หลายอย่างแล้วทำได้แรงมากแล้วข้อเสียของ Nmax อีกอย่างนึงที่เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่เอกอยู่ก็คือในเรื่องของโชคโชคเดิมๆของ N ของ Yamaha ค่อนข้างจะอันนี้นิดนึงย้อยๆเลยๆใช่ต้องออกมาก็ต้องมาโมดิฟายกันหน่อยต้องมารีเซ็ตรีเซ็ตใหม่หมดครับผมมารับสายแฟนรายการนะครับคุณตรีเทพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตรีเทพสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่สวัสดีพี่จอนพี่เอกนะครับพี่ขนุนนะครับครับผมครับผมมีคำถามนะพี่ครับรถบิ๊กไบค์ไปชนมาแล้วก็ขาดเฟรมขาดครับพี่ทีนี้ขึ้นจิ๊ก
ขึ้นจิ๊กแล้วก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วพี่มันจะเหมือนเดิมไหมพี่โอ้มันนี้มันต้องอยู่ที่ร้านเนาะที่ร้านที่เขานี่ทีนี้แต่รถใหม่รถเก่าพี่รถกันเลยครับรถคันนี้นี่รุ่นอะไรเอ่ยรถใหม่รถเก่าเคครับเคอ๋อรถเกใช่ไหมฮะไม่ใช่รถศูนย์ใช่ไหมเอ่ยครับใช่รถเกรถเคแปดรถไม่ใช่รถตุ๊ดรถเกรถเกรถเกเพราะว่าถ้าเกิดในลักษณะถ้ามันเป็นรถใหม่มีประกันเนี่ยรถใหม่รถตีเฟรมเลยเขาจะเปลี่ยนเฟรมให้เลยใช่แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นรถที่เป็นรถเก่าหรือรถเกมาร์เก็ตเนี่ยต้องมาซ่อมถามมันอยู่ถามความรู้สึกผมว่ามันอยู่ที่ร้านที่เขาทำไม่ถ้าเอาจริงๆเลยนะยังไงก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับฮะไม่เราเวลาขี่มันจะปลอดภัยไหมพี่ปลอดภัยไหมคือท่านแบบว่าขี่ไปแล้วมันหักอีกไหมมันคงไม่หักแต่ว่าเรื่องของบาลานซ์รถเนี่ยอาจจะเสียไปเลยเพี้ยนไปเลยก็ต้องลองขี่ดูครับว่ามันเอาเรารับได้ในถึงความที่มันเพี้ยนไปได้แค่ไหนแต่ทางร้านเขาบอกว่าขึ้นจิ๊กนะพี่ขึ้นจิ๊กขึ้นจิ๊กก็คือลักษณะของจิ๊กก็คือเป็นอย่างนี้ครับเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรทำเป็นลักษณะของตัวบล็อกเอาไว้นะฮะแล้วก็ตัดแล้วก็เชื่อมใหม่แล้วมันก็จะเข้าที่เดิมไม่ให้มันบิดไม่ให้มันบิดเพราะเวลาเชื่อมเนี่ยไอ้เครื่องเชื่อมเนี่ยโลหะอะไรพวกนี้มันโดนร้อนโดนความร้อนมันจะบิดตัวนะฮะอย่างผมเองเนี่ยเชื่อมทำคงหลังคารถออฟโรดเองเนี่ยระวังดีแล้วเอาประแจจับอย่างดีแล้วพอเชื่อมปุ๊บบิดเลยบิดมันเป็นแค่ลักษณะนั้นเองแต่ทีนี้ในเรื่องของบาลานซ์รถเนี่ยมันก็นะมันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมมันฉีกไปแล้วฉีกไปแล้วใช่ครับผมแต่ถ้าขับแล้วไม่มีอาการเหมือนกับรถไม่มีเป็นอะไรเลยก็โอเคนะโอเคแต่ส่วนใหญ่ที่ทำเปรมพาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับรถมันเคว้งเวลาขับรถมันยังเคว้งผมเทียบอย่างนี้แล้วดีกว่าประมาณร้อยละ95กลับมาไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไอ้ 5% ที่เหลือเนี่ยเผื่อเอาไว้นิดนึงขับปล่อยมืออะไรได้หมดพี่แต่พอมีความเร็วแล้วมันรู้สึกเคว้งเคว้งใช่รถมันกับรถมันไม่เกาะถนนน่ะมันจะไม่นิ่งแต่มันจะไม่ร้าวหรือไม่แตกอ๋อร้าวแตกถ้าเขาเชื่อมดีนะฮะเป็นโรงงานเชื่อมที่มีมาตรฐานเนี่ยเครื่องเชื่อมเขาดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับครับฮะอ๋อถ้าเรื่องแตกเรื่องหักเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือการเชื่อมของคนเชื่อมนะฮะว่าเชื่อมเกล็ดปลาเชื่อมแล้วรอยเชื่อมมันติดกันดีไหมอะไรเงี้ยครับความร้อนของเครื่องพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่าครับออกมาก็โอเคครับพี่เพราะมันเสร็จแล้วไงอ๋อเสร็จแล้วลองขี่แล้วเป็นไงบ้างเอ่ยเรียบร้อยแล้วพี่ลองขี่แล้วใช่มั้ยฮะเฉยๆเมื่อกี้ได้ลองขี่แล้วใช่มั้ยฮะยังครับรถยังไม่เสร็จกำลังประกอบใช่มั้ยฮะครับถ้ากำลังประกอบเอามาลองขี่ดูครับว่าควรจะต้องตัดสินใจยังไงถ้าเกิดสมมติขี่แล้วเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าเกิดขี่แล้วไม่เหมือนเดิมก็แล้วแต่พี่พิจารณาแล้วแต่พิจารณาครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับถึงขนาดขาดเลยเหรอก็ชนแรงอ่ะชนอัดหน้าคนไม่เป็นไรใช่ถ้าคนเป็นไรเนี่ยมันซ่อมยากกว่ารถถูกต้องใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดซ่อมออกมาเนี่ยยังไงก็คือถ้าเกิดร้านเขารับแล้วนะเขาก็ต้องพยายามทำให้เหมือนที่สุดใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าในเรื่องของการเข้าขึ้นจิ๊กแล้วเนี่ยใช่ถ้าสมมุติว่าขึ้นแล้วไม่ดีไม่ได้สูงทุกอย่างไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเขานะการประกอบทุกอย่างเบี้ยวหมดใช่มันจะเอี้ยวหนีไอ้อย่างอื่นมันยังพออันนี้ได้พี่ยังพอดัดพอขืนได้แต่ในเรื่องของศูนย์เวลาเราขับเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไม่งั้นรถเก๋งเขาเลยไม่ต้องมีตั้งศูนย์ให้มันล้อทั้ง4ล้อวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกันแต่นี่มอเตอร์ไซค์มันทำอะไรไม่ได้ครับลองดูครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็ขอให้ซ่อมออกมาแล้วขี่ได้ปกติแล้วกันนะฮะครับมาดูต่อเลยนะครับซื้อ Z1000 ตัวเก่ามือ2แล้วเอาชุดแฟลิ่งหน้าและชุดท้ายของอะไรอ่ะน่าจะของตัวเอ็กซ์แน่เลยไม่พี่ว่าตัวใหม่แต่800ถามว่าใส่ได้ไหมผมว่าจุดยึดมันคล้ายๆมันก่อนเหมือนมีคนเคยถามมาแล้วผมว่าจุดยึดคล้ายๆเพราะแซ่พันตัวเก่าที่เป็นตัวที่โฉมที่ผมขับนะบแล้วผมลองลึกกับแซ่800เนี่ยการที่เขายึดน็อตยึดอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆแต่อาจจะไม่ตรงกันใกล้เคียงคือไอ้ตัวแฟริ่งหน้าเนี่ยอาจจะเอามาสวมได้แต่ต้องอาจจะต้องแปลงนิดนึงเพราะรูอาจจะไม่ตรงกันอาจจะต้องใส่นั่นเพิ่มทำแป้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็คือมันไม่มีทางตรงหรอกคนละรุ่นกันยังไงก็ไม่ตรงถูกต้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของปลั๊กสายไฟอันนี้อาจจะเหนื่อยตรงนี้เลยเพราะว่าปลั๊กสายไฟของZ1000กับZ800เนี่ยคนละแบบครับผมครับผม
สปอยเลอร์หมวกช่วยอะไรครับของไอ้นี่แน่นอนอะไรอีกตัว RX 7 R 5มันจะมีตัวให้เปิดปิดก็คือช่วยในเรื่องของการจัดเรียงลมเวลาเราขี่ด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยถ้าเราหมอบไปปุ๊บไอ้ตัวสปอยเลอร์เนี่ยมันจะทำให้รีดน้ำหมวกมันจะไม่สายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของอะไรอีกอย่าไปเปิดปิดเล่นบ่อยๆเพราะถ้าหักไปแล้วเนี่ยไม่มีขายนะครับพังก็พังเลยพังแล้วพังเลยครับผมรู้สึกว่าล่าสุดนี่ก็จะมีหมวกที่ออกมาใหม่ทรงสปอยเลอร์หลาเลยชาร์กอ๋อมีจะงอยจะงอยเออจะงอยยังไงเป็นไอเนี่ยพีเดเตอร์ของชาร์กนะฮะออกมาใหม่ก็ลองดูว่าใช้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างใช่แต่เชื่อว่าอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นเลยว่ามันน่ารำคาญคือคนนั่งหลังใช่คนนั่งหลังเนี่ยต้องจิ้มจะงอยแน่นอนเวลาที่ซ้อนอ่ะปึกปักแน่นอนเวลาเบรกเวลากระชากแน่นอนเพราะมันยืดเยอะมากพี่เอกยืดมาแบบโอ้โหเกือบครึ่งไม่มันทัดอ่ะโอ้โหเออยืดแบบอย่างเงี้ยยื่นหัวโหนกเลยอ่ะโหนกแบบโหนกกว่า ATV เยอะเลยอ่ะใช่ไปดูรูปได้ชาร์กดูกติเดวิลกับมัลติสตาร์ด้าตัวไหนน่าเล่นกว่ากันโอ้คนละเรื่องคนละแบบเลยนี่นะเดวิลก็เหมือนกับที่เราจอดอยู่ข้างๆของพี่บอมที่จอดจะขายอยู่ 7,200 7,200 ของทางเพียบครับผมขายอยู่ผมว่า Ducati Devil เนี่ยมันทำมาเพื่อที่จะตี Harley ตัวอะไรนะตัวไอ้อะไรตัว V Nylord 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 V Nylord Nylord นะฮะมันจะมาอยู่ในคลาสตรงนั้นครับส่วน Multi Strada เนี่ยมันจะออกไม่ต้องไปชนกับ GS ซึ่งมันจะเป็นทัวริงไปเลยรถทั้ง2ตัวบอกได้เลยครับมันต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงถามว่าตัวไหนน่าเล่นมันอยู่ที่ตัวคุณครับว่าคุณชอบแบบไหนยังมีรุ่นพี่อยู่คนนึงมี BMS 1000มี Ducati Devil เขาขาย S 1000ทิ้งเก็บ Devil ไว้เพราะเขาว่าเขาขาไม่ถึงขี่ S 1000เขาก็มาขี่ Devil เขาบอกสบายใช่แต่บางคนขี่ Devil บอกไม่ได้เทโค้งยากมากดื้อขืนเขาก็ไม่เอาเขาขายทิ้งไปแล้วก็มาเล่นตัว BM S 1000 XR กาแฟครับนั่นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลอง Devil ตัวนี้แล้วไปลอง X Devil นะตัวใหม่คนละเรื่องเลยนะ X Devil นี่ผมเทโค้งเนียนๆเลยคุมง่ายด้วยแล้วก็แรงด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่เคยลองแนะนำให้ไปลองดู X Devil ใช่เผื่อคุณจะเปลี่ยนฟิลครับผมขี่มันเพราะว่าทั้งคู่มันเป็น Ducati ทั้งคู่ทั้งตัว Multi Strada แล้วก็ตัว Devil ครับไปไหนๆไปศูนย์แล้วลองมันทุกรุ่นใช่เพราะว่าเขาเปิดให้ลองอยู่แล้วใช่เราจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งในการขับขี่อย่างไหนที่เราชอบมากกว่ากันครับผมไม่ต้องกลัวล้มครับมีเงิน 40,000 จ่ายแค่นั้นเองแต่เกิน 50% ของตัวรถค่า accept จ้าพี่เอก 30% เหลือ 30% ของตัวรถ 30% ของตัวเรือนี่ท่องจำได้เลยนะโอ้ทีเดียวรู้เลยทีเดียวรู้เรื่องใช่เล่นหลอกให้ขี่ไปถึงนู่นแล้วค่อยไปบอกที่นู่นใช่พี่เอกขี่มาแล้วไงแล้วขี่ตัวแพงด้วยคือเอาไม่แค่ไม่ตรงถึง 50% นะค่า accept เท่าไหร่นะ 40,000 40,000 แค่ 40,000 ก็งิดแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดเกิน 50% ล่ะโอ้ยงิดเลยกันนี่เขาบอกว่าลงไปเนี่ยความเสียหายของรถถ้าเกิน 30% ครับผมคุณเป็นเจ้าของแต่ถ้าไม่ถึง 30% นะ 40,000 ใช่ก็เคยนะเมื่อก่อนตอนที่ศูนย์ดูกาตี้พระราม5มีเปิดให้ลองเดวิลทุกรุ่นเขาเปิดให้ลองทุกรุ่นเลยก็มีคนไปขับจนตอนนั้นรู้สึกจะพานิกาเล่เพิ่งออกมาใหม่ๆไปถึงขับจนอะไรเรียบร้อยดีหมดนู่นพอขึ้นจะจอดปุ๊บเครื่องดับปองล้มเลยโดนมา 40,000 โอ้แต่รู้สึกเคสนั้นถ้าผมจำไม่ผิดที่เขาเล่าให้ผมฟังมานะที่เซลเขาเล่าให้ฟังบอกซื้อเลยซื้อเลยซื้อขนาดเลยต่อจัดอยากล้มนักใช่ไหมใช่อยากเป็นเจ้าของใช่ไหมซื้อเลยรวยดีคนรวยนี่คุยอะไรง่ายนะใช่มีตังค์สักอย่างมีตังค์สักอย่างทำอะไรได้หมดซื้อไปจอดทิ้งไว้เฉยยังได้ถูกนะฮะมาต่อเลยครับสโคบอดี้เนี่ยซื้อมาใช้ยาว10ปีเลยไหวไหมอุ้ยอย่าไปบอกถึง10ปีเลยครับ40 50ปีเลยดีกว่ามันอยู่ที่คนใช้พี่ไม่เพราะรถเนี่ยมันเป็นทรงมันคลาสสิกอยู่แล้วเก็บเอาไว้ดูแลรักษาเข้าดีๆ อีก50ปีคล้ายๆเวสป้าประมาณเดียวกันพวกสปองสปินอะไรพวกเนี้ยพออีก30 40ปี50ปีข้างหน้ามันจะมีคุณค่าในตัวของมันเองใช่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนรักษาเจ้าของรถแหละแต่ว่าการใช้งานก็คือเราต้องรักษาเขาดีๆให้รถยนต์ให้ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยมันใช้งานได้ตลอดเพราะถ้าเกิดในสายของตระกูลสกูตเตอร์ที่เป็นอมตะคลาสสิกเนี่ยของสโคมาดี้เนี่ยคือทรงของเลมเบต้าซึ่งเลมเบต้าทุกวันนี้หายากเหมือนกันถ้าเกิดตัวสโคมาดี้เนี่ยเก็บไว้ยาวๆนะผมว่าก็ราคาค่างวดเขาก็น่าจะขึ้นนะฮะครับเล่นได้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่ได้อะไรอ่ะสนแบบสนใจเรื่องของคำว่าแบรนด์มากเกินไปเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยสโคมาดี้แบรนด์อะไรฉันไม่เคยรู้จักแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดผมไปเซิร์ชดูประวัติของเขาเนี่ยคุณจะรู้ว่าอ๋อเขาอยู่กับเรื่องของวงการสกูตเตอร์มานานแล้วก็รถของเขานั้นถ้าเกิดว่าจะเอาไว้สำหรับการประดับบ้านมันก็ไม่น่าเกลียดถูกต้องเอาขี่ไปกินกาแฟก็ไม่น่าเกลียดก็ขี่ดีใช่แล้วก็จริงๆแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยถูกหรือออกมาเนี่ยคือช่างทั่วไปทำได้เพราะว่ามันคือเครื่องออโต้ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ครับใครๆก็จูนได้ต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องที่เป็นสายพาน CVT เหมือนรถญี่ปุ่นแล้วใช่เป็นเรื่องของการดูแลอะไรพวกนี้คือช่างทั่วไปก็ดูแลได้ใช่ครับผมก็ฝากเอาไว้ละกันใครสนใจก็ลองไปดูที่ศูนย์บริการได้นะครับสำหรับสโคมาดี้นะครับใช่ครับ KTM Duke 390มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอยากได้ไปทำงานเอาข้อเสียดีกว่าข้อดีผมว่าเขาเยอะนะแต่ข้อเสียก็คือศูนย์เท่าน้อยถ้าอยู่ใกล้ๆศูนย์นะก็โอเคฮะเรื่องของการเบิกจ่ายอะไรมันก็อาจจะทำยากนิดนึงครับแค่นั้นเองแต่เรื่องปัญหาจุกจิกไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยมีคนที่ซื้อเอาไปใช้ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเคลมกันมาไม่มีอะไรที่เขาฟีดแบ็กกลับมาให้เราได้รู้เลยรถที่น่าใช้เพราะใช้น้อยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเปล่าเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละอยากรู้ต้องลองดูครับผมนะครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider